ัสดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงสบายดีนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นเรื่องเบาๆค่ะเกี่ยวกับสุนัขนะคะแต่เพื่อนๆคงจะคาดไม่ถึงค่ะว่าสุนัขในคลิปนี้เนี่ยทำไมมันถึงไปเกี่ยวกับโควิด-19 นะคะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่อยากจะนำเสนอค่ะก็คือว่าแปลกแต่จริงนะคะนักวิจัยในอังกฤษนะคะในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการฝึกนะคะสุนัขให้ดมกลิ่นค่ะว่ามนุษย์คนไหนติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยเฉพาะแบบไม่แสดงอาการค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องมาพูดกันเล่นๆนะคะแต่ว่าเขาได้ทำการทดลองแล้วก็เทรนนิ่งจริงจังแล้วล่ะค่ะเท่าที่เราทราบกันมานะคะว่าการฝึกสุนัขเนี่ยก็คือเพื่อที่จะใช้ความฉลาดแล้วก็เซนส์ในการดมกลิ่นของพวกเขาเนี่ยนะคะมาช่วยมนุษย์ในการทำงานนะคะหรือว่าช่วยในการดำรงชีวิตค่ะเช่นการเทรนให้สุนัขเนี่ยช่วยในการนำทางให้คนตาบอดใช่ไหมคะหรือว่าการให้ทำงานดมกลิ่นเพื่อที่จะหายาเสพติดระเบิดเป็นต้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะในยุคปี2020ในยุคโควิด-19 ระบาดเนี่ยนะคะก็ได้มีการคิดค้นฝึกฝนให้สุนัขหัดดมกลิ่นว่าใครคนไหนติดเชื้อโควิด-19 นะคะเป็นไปได้ยังไงเขาจะทำกันยังไงนะคะมาฟังกันค่ะนักวิจัยจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine and Durham University นะคะก็คือสถาบันสุขภาพอนามัยและยาภูมิภาคเขตร้อนของลอนดอนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเดอรัมนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีความหวังค่ะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้จากการจากกลิ่นนะคะของโรคนะคะซึ่งเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือมาลาเรียเนี่ยนะคะซึ่งผู้ป่วย2ประเภทนี้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะทางนักวิจัยอังกฤษก็เลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ที่จะมาศึกษานะคะหาสิ่งบอกเหตุนะคะของคนที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะ Professor James Logan นะคะเขาเป็นหัวหน้าโครงการในงานวิจัยนี้นะคะเขาก็ได้อธิบายว่าจะมีการเก็บตัวอย่างนะคะจากพนักงานที่ทำงานด้านสุขอนามัยนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะแต่ไม่แสดงอาการนะคะโดยจะให้อาสาสมัครเหล่านี้นะคะให้พวกเขาเนี่ยใส่ถุงน่องไนลอนแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะในระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าถุงน่องกับหน้ากากเนี่ยนะคะได้ซึมซับกลิ่นตัวที่เป็นกลิ่นเฉพาะของคนที่ติดโรคโควิด-19 เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าอุปกรณ์2ตัวเนี้ยไปให้กับสุนัขทั้ง6ตัวนะคะที่ได้มีการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเนี่ยแหละค่ะให้เอาไปทดลองดมกลิ่นเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะว่ากลิ่นลักษณะเนี้ยมันคือกลิ่นของโควิด-19 นะคะแล้วก็เจ้าสุนัขทั้ง6ตัวเนี้ยนะคะเขาก็เรียกชื่อเป็นกลุ่มเป็นทีมของเขาว่า The Super Six นะคะซึ่งในการฝึกหรือว่าเทรนสุนัขเหล่านี้เนี่ยให้ดมกลิ่นก็จะใช้เวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์นะคะแล้วทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงจะต้องใช้ถุงน่องไนลอนให้เป็นอุปกรณ์ในการทดลองคะก็เพราะว่าไนลอนเนี่ยมันเป็นวัสดุนะคะที่สามารถเก็บรักษากลิ่นตัวได้นานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็น อุปกรณ์ที่หาง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการทดลองเนี่ยให้มันเกิดความสะดวกความง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนี่นะคะเป็นภาพจาก Business Insider นะคะเว็บไซต์ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็คือโรบแฮร์ริสนะคะเป็นผู้ฝึกสอนสุนัขนะคะเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะซึ่งเขาเป็นคนฝึกสอนสุนัขเหล่านี้นะคะ เพื่อที่จะให้ เรียนรู้ในการดมกลิ่นนะคะสอบหาคนที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะที่ไม่แสดงอาการค่ะซึ่งใน
โครงการการฝึกครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีการเริ่มกันตั้งแต่เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะนี่อยู่ที่อังกฤษนะคะที่เมืองMilton Keynes นะคะก็ไม่ไกลจากลอนดอนนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เห็นผู้ฝึกสอนแล้วนะคะตอนนี้ต้องมาเห็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าเดอะซูเปอร์ซิกซ์ของเรากันหน่อยนะคะว่าเป็นใครบ้างนี่คนแรกนะคะก็คือชื่อนอร์มันนะคะเขาก็อายุ2ปีค่ะเป็นพันคอกเกอร์สเปเนียลนะคะและเขาก็ยังได้บอกเอาไว้อีกนะคะว่านอร์มันเนี่ยเขามีอุปนิสัยในเวลาการทำงานเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสุนัขที่มีความตั้งใจในการทำงานมากๆแล้วก็มีสมาธิที่ดีนะคะที่จะโฟกัสเวลาเขาเทรนนะคะเขาก็จะมีสมาธิที่ดีแล้วก็เพ่งไปในสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้อยู่นะคะอันนี้ก็คนต่อไปรายต่อไปนะคะนี่ก็ชื่อดิกบี้นะคะดิกบี้เนี่ยยังเด็กอยู่เลยอายุ20เดือนนะคะเป็นพันลาบราดอร์นะคะแล้วก็นิสัยในการทำงานเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นทิงเกอร์นะคะเป็นนักคิดทีเดียวล่ะค่ะส่วนลายตัวที่3นะคะตัวที่3เนี่ยก็คือชื่อสตรอมนะคะพายุนั่นเองนะคะสตอมเนี่ยอายุ3ปีนะคะเป็นพันลาบราดอร์นะคะผสมกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะนิสัยในการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นสุนัขที่มีโฟกัสนะคะในการทำงานมากๆแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้นะคะในการด้วยการดมนะคะมากๆเลยทีเดียวนี่นะคะสตอมต่อไปนะคะนี่ก็ชื่อสตาร์เนี่ยอายุ2ปีแล้วก็เป็นพันลาบราดอร์นะคะนิสัยในการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสุนัขที่ชอบทำงานแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้มากๆนะคะให้ความใส่ใจนะคะตัวที่5นี้นะคะอันนี้แจสเปอร์อายุ1ปีนะคะก็เป็นพันคอกเกอร์สเปเนียลนะคะคอกเกอร์แจสเปอร์เนี่ยจะเป็นสุนัขที่ทำงานเร็วนะคะแล้วก็มีความคิดที่เป็นระบบด้วยค่ะเวลาเทรนนะคะตัวที่6นี้น่าคล้ายๆกันนะคะนี่แอชเชอร์นี่อายุ5ปีนะคะแล้วก็เป็นคอกเกอร์สเปเนียลเหมือนกันนะคะนิสัยในการทำงานของเขาเนี่ยก็จะเป็นสุนัขที่มีสมาธิแล้วก็โฟกัสในการทำงานมากๆค่ะคอกเกอร์สเปเนียลนะคะ3ตัวแล้วก็อีก3ตัวก็คือลาบราดอร์นะคะที่จะเห็นสีนวลๆเนี่ยนะคะลาบราดอร์นะคะเพราะว่าหมา2,000เนี้ยเขามีคุณสมบัตินะคะนอกจากเฟรนลี่เป็นเพื่อนของมนุษย์แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังมีความเฉลียวฉลาดด้วยนะคะเขาถึงได้ถูกเลือกมาให้ฝึกทำงานตรงนี้ล่ะค่ะในกลุ่มนักวิจัยนะคะเขาเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยมันน่าจะมีสัญญาณบอกนะคะเหมือนบางโรคที่เราสามารถที่จะตรวจจับอาการได้ก่อนที่จะมีการแสดงอาการออกมานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยตรงนี้การทดลองตรงนี้มันก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็วิธีการฝึกสุนัขให้ดมกลิ่นหาโควิด-19 นะคะเขาก็จะทำโดยการเมื่อได้ตัวอย่างกลิ่นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะในครึ่งหนึ่งของแซมเปิลตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสกัดสารเคมีนะคะที่มันอยู่ในกลิ่นตรงนั้นเนี่ยให้ออกมานะคะเพื่อตรวจสอบว่ามันมีลักษณะยังไงนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นส่วนจากการทดลองจากแลบแล้วในตัวอย่างนั้นอีกครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยก็จะส่งไปที่ศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อให้พวกเจ้าซูเปอร์ซิกเนี่ยค่ะได้ฝึกดมนะคะให้เรียนรู้ดมกลิ่นเฉพาะของโควิด-19 เนี่ยนะคะ
โดยในการฝึกเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกลิ่นตัวของคนที่ไม่ได้ติดโควิด-19 นะคะกับกลิ่นตัวของคนที่ติดโควิด-19 เพื่อให้สุนัขเนี่ยได้ดมได้เรียนรู้ทั้ง2กลิ่นแล้วสุนัขจะได้แยกแยะได้ถูกนะคะว่ากลิ่นแบบไหนนะที่มันติดโควิด-19 แล้วก็แบบไหนที่ไม่ติดโควิด-19 นะคะในกระบวนการทดลองของเขาเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยได้เริ่มจากการทดลองโดยให้สุนัขเนี่ยดมกลิ่นตัวอย่างจากถุงเท้าค่ะจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นดมกลิ่นตัวอย่างกับสิ่งทดลองที่มาจากลมหายใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ให้สุนัขเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะได้นะคะว่าใครติดหรือไม่ติดโควิดเนี่ยได้เรียนรู้อย่างถูกต้องด้วยนะคะที่สำคัญเลยค่ะทีมวิจัยเนี่ยเขาก็คาดว่าผลวิจัยเนี่ยนะคะมันน่าจะออกมาภายในสิงหาหรือกันยาเนี้ยปีนี้แหละค่ะแล้วก็ถ้าผลวิจัยเนี่ยมันเป็นความพึงพอใจหรือว่าประสบความสำเร็จนะคะเขาก็จะขยายยังคงต้องทดลองอยู่นะคะแต่ว่าจะทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีจำนวนมากกว่านี้นะคะก่อนที่จะนำสุนัขเนี่ยไปทำงานนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการค้นพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียมะเร็งและพาร์กินสันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นตัวเป็นแบบเฉพาะที่แสดงว่าเป็นโรคเหล่านี้นะคะแล้วเขาก็ได้ใช้สุนัขเนี่ยค่ะมาเทรนนะคะเพื่อที่จะให้เรียนรู้ถึงกลิ่นเฉพาะของโรคทั้ง3โรคเนี้ยล่ะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะสำหรับในการเทรน The Super Six ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้จับกลิ่นของโควิด-19 เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยหากประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็คาดว่าสุนัขเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยจะสามารถที่จะดมแล้วก็สกรีนคนที่ติดโควิดได้มากถึง250คนในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นล่ะค่ะโดยเขาก็วางเป้าเอาไว้นะคะว่าหากสุนัขที่เทรนตรงนี้เนี่ยทำงานนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเขาก็จะเอาสุนัขเหล่านี้นะคะให้ไปทำงานในสถานที่ที่เป็นถ้ารถนะคะหรือว่าเป็นแอร์พอร์ตหรือว่าเป็นสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะ เวลาที่มีคนเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเลยนะคะเวลาตม.ตรวจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาสุนัขเนี่ยเข้าไปดมเหมือนที่เวลาดมหาพวกใครเอายาเสพติดเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็แยกคนที่ติดโควิด-19 เนี่ยแยกออกมาเลยแล้วก็พาไปกักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแยกออกมาเลยเนี่ยค่ะนี่คือเป็นเป้าหมายของเขาอะนะคะแล้วเขาก็คาดว่าสุนัขเซตแรกเนี่ยน่าจะสามารถทำงานได้ภายใน6เดือนข้างหน้าด้วยนะคะเร็วมากทั้งนี้เนี่ยนะคะทั้ง2สถาบันที่ร่วมกันวิจัยแล้วก็เทรนสุนัขเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับเงินสนับสนุนนะคะจากรัฐบาลอังกฤษเป็นเงินถึง500,000 ปอนด์หรือว่า20ล้านบาทนะคะในการเทรนสุนัขเนี่ยค่ะซึ่งก็ได้มีการให้เงินสนับสนุนไปเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะตรงนี้นะคะยังมีอีกนิดหนึ่งค่ะว่าในส่วนของรัฐมนตรีแห่งนวัตกรรมนะคะลอร์ดเบธเทลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีความเชื่อนะคะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ในการตรวจเชื้อโควิด-19 นะคะได้เร็วกว่าการทดลองต่างๆที่กำลังทำขึ้นกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้นะคะตรงนี้ไอเดียเนี้ยนะคะก็คืออังกฤษเนี่ยเขาก็หวังว่างานวิจัยชิ้นนี้มันน่าจะเวิร์กนะคะเพราะว่าถ้ามันเวิร์กเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่อย่างที่บอกเมื่อกี้เวลาสั้นๆเองภายใน6เดือนถ้าเกิดว่ามันเวิร์กขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะช่วยลดการติดเชื้อได้เยอะทีเดียวแล้วค่ะเพราะว่า
ในขณะที่อังกฤษเองนะคะแล้วก็ทั่วโลกได้กำลังรอผลการวิจัยนะคะเพื่อที่จะผลิตไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งโอ้กว่าจะได้นำมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอเดียนี้มันเวิร์คขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้รวดเร็วด้วยแล้วก็ช่วยลดปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมากนี่คือเป้าของอังกฤษแล้วก็ประเทศในยุโรปนะคะคือเขาจะเห็นเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นสำคัญมากกว่าที่จะเซฟไลฟ์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแปลกแต่จริงนะคะสุนัขนี่ก็เป็นเพื่อนใกล้ตัวของเรานะคะแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะเทรนขึ้นมาให้ทำใช้ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยมาช่วยมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ Amazing มากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเทคแคร์นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ